กลัวไหมครับว่าพรรคจะถูกยุบแล้วถ้าวันนั้นมาถึงนี่จะโอ้ไม่กลัวคืออย่างนี้ถ้าคุณกลัวว่าพรรคถูกยุบเรื่องนี้ก็พูดไม่ได้เฮ้ยเรื่องนี้ไม่พูดเฮ้ยเรื่องนี้ต้องลดเพดานลดอะไรลงถ้าคุณคิดอย่างนี้นะสุดท้ายคุณไม่เหลืออะไรเลยคุณไม่เหลืออะไรเลยดังนั้นอย่าไปสนใจเรื่องที่คุณควบคุมไม่ได้นะไม่ต้องไปสนใจมันเดินหน้าต่อไปให้เต็มที่ทำในสิ่งที่เราคิดว่าดีที่สุดสำหรับสังคมอะไรจะเกิดก็เกิดพรรคอนาคตใหม่กับการเป็นส.ส.สมัยแรกเตรียมงานเตรียมยุทธศาสตร์ในการทำงานในสภาไว้อย่างไรบ้างครับตอนนี้โอ้ทำให้สนุกฮะเราอยากทำให้ทุกคนเห็นว่าการเมืองมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวการเมืองมันคือคุณภาพชีวิตของลูกคุณการเมืองคือโรงเรียนที่ดีขึ้นสำหรับลูกคุณโรงพยาบาลที่ดีขึ้นสำหรับพ่อแม่คุณการเมืองคือการขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นการเมืองคือคุณภาพชีวิตของคุณเราอยากจะทำให้ทุกคนเห็นอย่างนั้นนะครับดังนั้นมันเริ่มจากอะไรที่มันง่ายที่สุดอย่างเช่นการไม่นอนหลับในระหว่างอภิปรายนี่คือเรื่องง่ายๆที่เราเริ่มได้การผลักดันกลไกของกรรมธิการให้ใช้งานได้จริงคุณนึกรายงานของกรรมธิการไหนที่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในรูปธรรมในเชิงระบบในประเทศไทยได้ไหมไม่มีถามว่าทำไมเพราะไม่เคยมีใครให้ความสำคัญกับกรรมธิการอย่างจริงจังแต่ถามว่ากรรมธิการอำนาจเยอะไหมเยอะมหาศาลกรรมธิการเนี่ยคุณสามารถเรียกข้าราชการมาขอข้อมูลได้เรียกข้าราชการเข้ามาชี้แจงได้นึกออกไหม